วันนี้วันที่8ก็เตือนก็หลายจังหวัดนะฮะวันที่9ก็8กับ9นั่นแหละนะครับที่จะเผชิญกับสภาวะอย่างนี้อยู่ในหลายๆจังหวัดเช่นเดิมภาคเหนือใช่มั้ยอันเดียวกันมั้ยนี่แม่ฮ่องสอนนะก็นั่นฮะเหมือนเดิมฮะภาคเหนือก็วันที่8ภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อันนี้ฉบับที่10นะฉบับที่10ภาคเหนือก็จะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูงลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตะวันออกก็มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะฮะภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาวันที่9ก็มีเตือนอีกหลายจังหวัดเหมือนกันพรุ่งนี้นะครับ